โอเคคลิปนี้เป็นภาคพิเศษนะครับที่ผมทำทาทาลอสมาพร้อมคำอธิบายไปด้วยในตัวที่ผมจะภาคสดเลยละกันตัวที่ผมใช้มันก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละอาทิตย์แหละแต่ว่าสำหรับวิกนี้ที่มีอยู่แค่ 2-3 วันหลังจากที่มันอัพแพทแล้วมันรีใหม่ก็เดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังละกันว่าทำไมเอาเล่นก่อนดีกว่ามันจะได้เห็นภาพง่ายกว่าสาเหตุที่ผมใช้เดลโลนตัวแรกตัวเดียวก็คือ1มันก็เอาไว้โซโล่แหละพูดง่ายๆคือโซโล่กันยาวมากอ่ะไม่ต้องกลัวงานเนี้ยแรกๆก็ไม่มีอะไรก็ตีไปธรรมดาผมใช้สกิล5เป้าก่อนก็ปล่อยมันตีไปแล้วเดี๋ยวมันก็โดนโต้ไปช่วงแรกมันจะค่อนข้างน่าเบื่อไม่มีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่เดลโลนพยายามทำมาเต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้คราวนี้ผมจะใช้สกิลเร่งเพื่อเอาไฟหลงมันออกไปเคไฟหลงหายไปแล้วมันจะมีไอตัวอะไรนะคอนโฮคราวนี้ผมจะแปลงแล้วป้าบพัวเข้าไป1ทีไอ้ตรงนี้ต้องใช้ดวงด้วยในการที่จะให้มันจบที่3แอคชั่นแต่ถ้าเกิดดวงยังไม่ดีพอมันก็จะอยู่ที่4ผมก็ตีไปปกติทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ต้องพึ่งดวงไม่ให้กล้ามันหลบมันทุบก็ปล่อยมันไปมันตีผมไม่ตายอยู่แล้วเราก็โต้ไปเรื่อยๆโต้ไปตีไปโต้ไปเรื่อยๆน่าจะจบที่ประมาณ6แอคชั่นถ้าผมเข้าที่3นะกล้าหายแล้วจำหายแล้วเออต้องดวงแล้วคราวเนี้ยหัวยังโดนอยู่เกือบไม่โดนเมื่อกี้ดีที่มันติดเดสแล้วก็ชั้นนี้จะมีรินเพราะฉะนั้นผมจะใช้คาร์มาที่ผมจะใช้คือสกิลเร่งเพื่อเร่งบัฟมันออกไปก่อนตรงนี้ดูจังหวะดีๆตอนไปลงคือผมจะสโลก่อนเพื่อที่ว่าผมจะเรียกให้คาร์มามันมาอยู่ข้างหน้าเทิร์นมาอยู่ข้างหน้าเดลแต่ผมต้องขอดูจังหวะก่อนว่าผมควรจะใช้ทำให้ข้ามเทิร์นเดลดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมจะสโลหัวหายไป1ผมต้องใช้วิธีข้ามเทิร์นเดลละวิธีนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นผมต้องขอดูก่อนว่ามันยังไงโอเคเนี่ยจับตาดูดีๆฮึบแล้วมันก็จะข้ามเทิร์นเดียวเห็นไหมมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างอาจจะเรียกว่าค่อนข้างสูงหน่อยคือต้องใช้ความชำนาญด้วยแหละคือมันต้องอย่างแรกคือต้องเปิดคูณ3อย่างที่2ต้องเรียกให้จังหวะตอนใกล้ๆจบอ่ะถ้าเรียกมาปั๊บมันจะเกิดช่วงที่ข้ามเทิร์นพอดีได้1เทิร์นผมจะประหยัดได้1แอคชั่นสิ่งที่ผมต้องการก็คือใช้เร่งท่านี้แต่ว่ากรณีที่เดลมันอยู่ข้างหน้าผมจะสามารถโต้กลับไปได้เลยทีเดียวหายแต่ถ้าลินมันอยู่ข้างบนแบบเมื่อกี้ก็ต้องวัดดวงเอาครึ่งๆเพราะฉะนั้นผมจะเสียแค่1แอคชั่นสำหรับอันนี้ อันนี้เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งคือ1ต้องวัดดวงนาจาว่าจะมา2ตัวไหมถ้าวัดดวงนาจามา2ตัวไม่มีปัญหา
แต่ถ้ามันมาตัวเดียวจะต้องใช้อีกเทคนิคนึงคือระหว่างที่ตีมันตายสกิลมันตายเนี่ยผมจะใบ้แล้วมอนมันจะไม่ออกมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแต่อันเนี้ยนาจามา2เดี๋ยวผมจะยอมเสีย1ตัวที่ผมจะซัมมอนคือคารอนลองสังเกตดูดีๆมอนมันจะไม่ออกมาคือถ้าผมสกิลไปปุ๊บไอตัวไออลิสเนี่ยตายแต่มอนมันจะไม่ออกมาเติมอลิสเพราะฉะนั้นผมจะเรียกก่อนผมจะสโลว์ให้ดูชัดๆถ้าเดลมันตีซ้ำมอนมันจะยังไม่ออกมาอันนี้นาจาเคาน์เตอร์เห็นไหมสังเกตดูดีๆว่าเทิร์นอลิสมันไปอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้มันต้องใช้คูณ3ถ้าใช้คูณต้องใช้คูณ3เพราะว่าผมเรียกเร็วไปถ้าผมเรียกตอนที่มันไม่คูณ3มันจะติดค่อนข้างยากใช้เทคนิคแบบเมื่อกี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมผ่านไปก่อนชั้น3มันจะไม่ค่อยมีอะไรมันจะมีคริสใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจะมีคริสอยู่ตัวนึงตรงนี้ต้องจำมอนให้ขึ้นใจว่ามอนแต่ละตัวมันมีตัวอะไรบ้างตัวแรกเป็นมิโฮเพราะฉะนั้นผมจะโต้ไปแล้วสไปค์กับคริสจะตาย คราวนี้ผมจะตีปกติไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นผมจะต้องตีปกติอีกรอบนึงเพราะคริสมันมีอมตะอยู่2เทิร์นเป็นซอมบี้เพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้ท่าเร่งซึ่งแม่งก็ดวงซวยอีกมันควรจะตีมิโฮแต่เอาเถอะเพราะว่าผมตีติดสปีดและแท็กไปโดนมิโฮพอดีมิโฮปลอหายมิโฮสกิลมาผมก็จะโต้กลับแล้วมันก็จะตายพอดีไม่งั้นผมจะต้องเสียอีกหนึ่งแอคชั่นซึ่งความจริงถ้าเมื่อกี้ผมประหยัดแอคชั่นถ้าไอ้ท่านี้ได้ท่าเร่งผมจะเอามาใช้ที่ชั้นนี้แทนแต่ก็ช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องใช้ตีปกติหวังเดชเอาชั้น4มอนจะมีเกราะวอยเพราะฉะนั้นในเมื่อมอนมีกรอบวอยผมจะใช้สกิลบ่ายและมีคริสด้วย1ตัวจะต้องวัดดวงเอาว่าคริสติดท่าเดทไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดหรอกยากส่วนใหญ่จะยากแล้วล่ะที่จะติดท่าเดทเพราะฉะนั้นผมจะวัดที่โดนครั้งแรกถ้าโดนก็จบเริ่มใหม่เนี่ยแหละปัญหาเวลาไม่มีเร่งผมก็จะต้องตีหวังเดทเอาซึ่งแม่งก็ฟุกติดเราต้องรอดูคลิปตัวท้ายอันนี้ผมใส่เกราะอลิเซียเพราะฉะนั้นมันจะถึกพอสมควรที่ผมจะทนดาเมจได้ฮะไม่ติดสบายและคราวนี้ผมจะใช้ใบ้เพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องโดนสกิลอีกรอบนึงมันก็จะตีปกติผมไม่ตายอยู่แล้วล่ะสกิปคราวนี้กรอบมันจะหมดแล้วหมดไปเรียบร้อยผมก็จะตีไป1ทีก็จะเหลือแต่คริสเอาชิบหายแล้วติดเดทคริสเหลือ1เทิร์นคริสเหลือ1เทิร์นส่วนผมติดเดทผม2เทิร์นเพราะฉะนั้นผมไม่ตายถ้าผมใช้เร่งจะเปลืองสกิลมันยังไม่น่าจะมาเพราะฉะนั้นผมตีปกติไปเห็นบ้างมันก็ตีธรรมดามาไม่ต้องเปลืองเร่งแล้วก็ไม่ต้องเปลืองแก้เพราะพอขึ้นชั้นใหม่มันก็หายแล้วล้างดีบัฟให้ในชั้นนี้ถ้าผมเก็บคารอนเมื่อกี้ไว้สามารถเอามาใช้ในชั้นนี้ได้ในชั้นนี้ผมจะใช้ยูริเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่ายังไงส่วนเร่งที่ผมประหยัดเมื่อกี้ผมจะเอามาใช้ที่ชั้นนี้ก็คือเร่งไอตัวพวกนี้ออกไปกรอหายแล้วเพราะว่าอู่ทรงอ่ะมันท่ายกพื้นอ่ะโอกาสติดสตันค่อนข้างสูง
เดลมีโอกาสติดถึงแม้มันจะค่อนข้างยากก็เถอะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้ามันติดขึ้นมาแล้วหัวร้อนเริ่มใหม่อีก สังเกตดูที่มอน7กับ20มอนชั้นนี้มี4ตัวเพราะฉะนั้นมอนจะเหลืออีก16ลบ7เหลืออยู่ที่6กับ3เป็น9ตัวเพราะฉะนั้นมอนจะออกมาอีก4ถ้าผมตีไป6จะเหลืออีก3เพราะฉะนั้นผมจะโต้มันตายจบที่โต้มันตายมีเจเบล1ตัวซึ่งเจเบลก็จะสกิลแล้วผมจะโต้จับตาดูจังหวะดีๆผมจะเรียกยูริหลังจากเทิร์นบอสเพื่อที่ว่าผมต้องการให้ยูริมันไปอยู่หลังเทิร์นไอ้พวกบอสทั้งหลายมันจะได้ตายพูดง่ายๆสาเหตุที่ผมเรียกยูริเพราะว่าคือบอสเนี่ยมันตีไม่เข้านะพูดง่ายๆอ่ะผมหวังดาเมจจากเดธเท่านั้นซึ่งมันทีเดียวไม่ตายผมหวังให้คริสมันโดนแต่ว่ายูริเนี่ยมันลดเดฟบอสออกไปพอลดเดฟบอสออกไปปั๊บดาเมจไอเดธเนี่ยจากประมาณ 12-13k เนี่ยจะกลายเป็นประมาณ 20k ก็คือ 20,000 ทีเดียวตายแน่นอนเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมก็ต้องพึ่งดวงว่าให้มันโดนทั้งนั่นไง 20,000 โดนไปแล้ว1ตัวขออีกตัวนึงติดไหมอาจติดโอเคถ้าติดเนี่ยถือว่าโชคดีคราวนี้ผมจะรอก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันจะออกท่าเร่งหรือเปล่าถ้ามันไม่ออกท่าเร่งคราวนี้ผมก็จะเรียกไอ้ตัวนี้ได้ Leo ซึ่งเอาไว้กันเดธแล้วมันก็ปล่อยมันตายไปคราวนี้ผมจะไม่ใช้สกิลเพราะยังไงผมก็กันเดธอยู่แล้วแล้วผมเร่งไปยังไงเดี๋ยวมันก็ตีมาแล้วเทิร์นหมดตายเองเพราะฉะนั้นผมจะเก็บเร่งเอาไว้ผมก็จะยังไม่ต้องใช้คราวนี้โอเคชั้นนี้ชั้นนี้มีเนียอยู่3ตัวผมจำได้ปาสคาวประมาณ 2-3 ตัวในช่วงแรกๆถ้าจะใช้ผมว่าควรจะเร่งก่อนดีไหมผมตีธรรมดาก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมีตัวมันยังมาไม่ครบด้วยส่วนหนึ่งอาจจะไม่ต้องใช้เร่งแล้วเพราะว่ามันติดเดสเยอะเหลือเกินติดเดสไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยเหลืออีก2ชั้นนี้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ใบก็ได้ที่บอสเพราะฉะนั้นผมจะใช้ที่มอนเพื่อเผากรอกมันออกไปแล้วก็รำคาญไอตัวอสูราบางทีมันฮิลด้วยแทนที่มันจะตีมามอนกรอกออกหมดแล้วพัวหายเกลี้ยงพัวโตเข้าไปอีกสบายแล้วเห็นไหมพัวหายหมดก็จะเร็วขึ้นอีกส่วนบอสชั้นนี้ไม่มีอะไรระวังสไปที่จะทำให้ติดแข็งและอาจจะโดนลุมยำได้แต่ผมเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวก็ตีไปเจฟตายสไปตายอินกริดเดี๋ยวก็ตีมาซึ่งตีผมไม่เข้าอยู่แล้วแล้วผมก็จะโต้ไปอีกก็ปล่อยมันปลาขวานมาแย่จังที่มันไม่ติดเดฟก็ต้องเสีย1แอคชั่นไปตอนนี้ผมจบชั้น6อยู่ที่27แอคชั่นถือว่าค่อนข้างเร็วมาตรฐานผมอยู่ที่30พูดง่ายคือชั้นละ5แอคชั่นอ่ะจำง่ายๆจบภายใน7ชั้นอ่ะต้องพยายามให้อยู่ภายในชั้นละ5แอคชั่นโดยเฉลี่ยจบชั้น7ไม่ควรจะเกิน40พีคหน่อยก็สัก36ผมมีทางเลือกหนึ่งคือเร่งหรือตีธรรมดาถ้าเร่งไปกี่พลังก็โดนแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมตีธรรมดาเอาก
ีพลังยังมาไม่ครบมาอีก2เผลอๆมันจะติดเดทไปก่อนด้วยซ้ำหัวหายไปกระหน่ำอันถึงตอนนี้ผมน่าใช้เดทแล้วเพราะกีพลังเป็นผีทุกตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะใช้เร่งก่อนซึ่งมันก็ไปเจาะอีวานพอดีฟุกจริงๆตอนนี้ผมต้องระวังแล้ว โอเคคราวนี้มันมาแล้วผมจะเรียกออลลี่เพื่อป้องกันบัคข้ามเทิร์นคราวนี้ผมจะเข้าเทิร์นเดลเดลก็จะเข้าเทิร์นละพอผมเข้าเทิร์นเดลเดี๋ยวผมขอเรียงก่อนผมจะต้องเอามาไว้อย่างนี้ไว้อย่างนี้แล้วต้องไว้แบบนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆนี้จริงๆถ้าออลลี่เปิดได้ก็จะดีแต่ไหนๆผมก็เดลโต้แล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าใบ้ไปมันก็จะรุมยำตัวหน้าผมปล่อยให้มันสกิลดีกว่าเดลจะได้โต้เพราะฉะนั้นผมตีธรรมดาไปปึ๊บไม่ติดตอนนี้ผมสนไอตัวเอริสโดนไปได้ 5,000 ผมจะกดวอยเพื่อป้องกันเดลไม่ให้ตายเดลเลือดลดช่างหัวมันปล่อยเพราะเดี๋ยวยังไงก็เต็มผมจะลบวอยไอ้กล้าออกไปพอมันสกิลมาผมก็โต้หายไปหนึ่งเดลด้วยความที่ดวงดีที่เลือดลดมันก็จะชอบลุมเดลซึ่งก็ปล่อยมันลุมไปยังไงเรามั่นแล้วว่ามันไม่ตายจะมีปัญหาก็ตรงไอเดลโลนอ้าวอย่างนี้31แอคชั่นครับท่านผู้ชมโอเคคราวนี้ผมจะตีปกติแล้วสวดให้ไอ้กล้ามันโดนซึ่งแม่งก็โดนแต่แม่งติดกรอบว้าเดท 33,000 ตายไปดิ32แอคชั่นถือว่าไวแบบคุณพระไอเราก็ลืมติ๊กคูณ3ออกซะงั้นมันก็จะหน่วงๆ หน่อยมาถึงชั้น8 ช่วงแรกผมจะพยายามไม่เรียกคริสออกมาเพื่อที่ว่าสดจ้าเพราะผมยังพอลุยไหวอยู่ผมไม่อยากเปลืองแอคชั่นที่คริสและเก็บสกิลเอาไว้ใช้ตอนที่มันอยู่ที่บอสเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะลุยไปแบบ2ตัวเนี่ยแหละอ่ะก็ปล่อยมันไปสดโอ้ยระวังฝืนเยี่ยนนะเนี่ยผมจะเร่งดีไหมมันมีแบ็คโรสเนี่ยละสิมอน5ตัวก็18เหลืออีก10กว่าตัวผมว่าผมเร่งดีกว่าเพื่อความเร็วมันมีเฟิร์มเยี่ยนด้วยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหัวหายหายโอ้หนักเอาเรื่องอยู่มอนตอนนี้เหลือ7ตัวตรงนี้5เหลือข้างหลังอีก2ผมขอดูก่อนว่าตัวไหนจะไปบ้างปึ๊บปึ๊บโอเคลินไปปึ๊บปึ๊บมีปัญหาแล้วควรจะเลิกคราวนี้ผมจะใช้สกิลยิงทะลุตัวที่น่าจะโดนก็คือมีลีมีเฝิงเยี่ยนเพราะมันเอาเวกแล้วส่วนสนิปเปอร์อีกตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่าตัวไหนโดนหน้าหรือหลัง
แต่ก็ช่างมันเพราะผมจะเรียกเตรียมจะเรียกยอนแล้วที่ผมกลัวก็คือเร่งกลัวจะเร่งออลลี่มันไม่โดนมันอยู่ตำแหน่ง5เนี่ยแหละนั่นแหละอย่างที่คาดเลยผมควรจะใช้เร่งเดียวโลนเพราะยังไงแม่งก็จบที่เร่งเดียวโลนอยู่ดีผมต้องไปวัดดวงเอาเพื่อความเร็วหวังว่าแม่งคงไม่บั๊กนะผมเอาติ๊กคูณ3ออกดีกว่าไม่ค่อยไว้ใจซึ่งแม่งก็บั๊กอีกแล้วครับท่านแม่งบั๊กครับเอาไงกับมันดีออรี่อยู่หน้าซะด้วยช่วยไม่ได้ก็มันไม่มีทางเลือกเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเร่งไปก่อนอ้าวออรี่ติดใบเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมไปขวนโดนสมน้ำหน้าจ้าที่เหลือก็จะเป็นตัวอื่นออรี่ผมยังเลือดไม่เต็มหว่าลืมไปเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมใช้ใบดีกว่าเพื่อความปลอดภัยซึ่งออรี่ผมน่าจะโดนลุมแถมอีกทีผมจะใช้เร่งเพราะว่าตัวอื่นมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ยังมีกันสถานะอยู่ต้องใช้นี่อีกทีนึงคราวนี้ผมต้องวัดดวงแล้วในเมื่อแม่งบั๊กพอดีผมจะต้องใช้ท่าตับภัยและดูซิว่าออลลี่มันติดช็อตไหมติดด้วยจ้าแบบนี้ก็ลัคกี้ไปซึ่งความจริงโอ้ลุกต้องระวังลุก 3-4 ตัวที่มันยังไม่ติดต้องระวังลุกลุกมันกระทุ้งโลแน่ๆนั่นมาแล้วปล่อยมันกระทุ้งไปโอ้โหกันสถานะด้วยจ้ายิงไปยิงไปไม่สนเมเทโอผมจะลบวอยมันออกไปหัวหายไปซะปึ้งควรจะทำยังไงดียังไงมันก็ตีไม่ตายอยู่แล้วตีธรรมดาไปดีกว่าปึ้งหายคราวนี้พอชั้นต่อไปอ่ะผมต้องวัดดวงแล้วว่าไอตัวมิโฮกกับยอนทีจะตายไหมซึ่งมันก็ควรจะตายมิโฮกหมดแล้วตะเปิดดอกบัวหายไปรีอ้าวชิบหายแล้วผมจะไม่ใช้เร่งเพราะว่ามันมีนาจาอยู่เอ้ยไม่ใช่นาจาอะไรวะลีน่าผมจะเก็บเอาไว้ใช้กับลีน่าทั้งเร่งเดลด้วยเช่นกันแม่งกดตีละนี่ถ้าไม่มีวอยนี่ตายเลยนี่เจอโต้เมื่อกี้ทั่วเดทไปเดทไปวิแม่งยิงเราอ้าวระเบิดดอกบัวตรงนี้ต้องวัดดวงนิดๆทั่วเรียบร้อย
ีหน้านี่ใกล้จะออกมาแล้วมันออกมาหลังๆน่าจะอีกสักเวฟ2เวฟแม่งตบอ้าวตบเดลโลนก็โดนโต้ดิปั้งเข้าไปหน้าแหก2ตัวมันจะมีเนียตัวป่วนผมควรจะกันสถานะควรจะกันไว้ก่อนดีกว่าเสียแอคชั่นเนียมาแล้วฟันช็อตโชว์ตุ้มไอ้พวกนี้นี่น่ารำคาญแฮะเอาล่ะตอนนี้แหละตัววุ่นผมจะใช้ยิงแสงไอเดียน่าจะโดนยูริอาจจะโดนโต้ไปแล้วไปไม่เป็นไรอันนี้ต้องระวังผมจะเร่งก่อนสับมันออกรำคาญแม่งไม่ตายอีกเอาไงกับมันดีผมก็ผมมี2ทางเลือกคือเร่งดีไหมผมไม่ควรจะเร่งเพราะว่าผมอาจจะเสียประมาณ3แอคชั่นผมจะเสียประมาณ3แอคชั่นเหรอก็ไม่ค่อยแน่ใจนะน่าจะราวๆนี้น่าจะจบที่คริสช้าไอ้ตรงนี้แล้วมันก็แก้เชื่อมั้ยอ้าวไม่แก้เว้ยอ้อใช่มันเอาเวกแต่มันก็เดทตายไปซึ่งสกิลเพราะฉะนั้นผมเรียกไรอันมาโชโชโชหายไป2ยังไงต่อเร่งสิจ้าวอยหมดแล้วเออตายจ้า67แอคชั่นเป็นไงบ้างสะพรึงกันเลยทีเดียว67แอคชั่นถือว่าปกติถ้าเล่นระดับเนี้ยก็จะอยู่ในคลิปฮาร์ดคอร์ของผมอ่ะแหละที่ผมเล่นไว้ได้69คราวนี้ผมได้67เมื่อกี้ผมเท่าไหร่นะเซอร์ไวส์ผมจำไม่ได้ประมาณสัก7หรือ8เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะมีอยู่ที่อันดับ2ก็จะเขี่ยไอเนี่ยไออะไรวะไอแคปโรเจอร์ลงไปส่วนไอชื่อจีนี่ผมอ่านไม่ออกแต่ผมก็จะยังแพ้ไอตรงนี้อยู่ถ้าผมดวงดีไม่โดนไอรีน่าที่ผมต้องเสียอยู่ 3-4 แอคชั่นตรงนั้นอะจังหวะมันมาไม่ค่อยดีมันมาทีละตัวผมก็จะได้64หรืออาจจะ63ถ้าดวงดีกว่านี้นะผมก็จะมีลุ้นอันดับ1แต่ไม่เป็นไรอันดับ2ก็อันดับ2คราวนี้มาดูที่ของหรือตัวอะไรกันบ้างเรื่องอาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยแต่ก็สำคัญคือไอ้เรื่องพาร์ทมาสเตอรี่เนี่ยผมจะใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายโจมตีนะคือทำให้มันแรงที่สุดอะทำให้มันแรงที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นสายโจมตีสปีดผมเอาไว้เพื่อให้มันตีติดหลายครั้งเนี่ยก็จะเป็นโจมตีทั้งนั้นมันจะมีอยู่แค่บางอันที่ผมเอาป้องกันก็คือลดอัตราบล็อกเพราะผมไม่รู้จะสนใจลดอัตราคริทำไมในเมื่อผมโดนไม่ตายเพราะฉะนั้นผมลดอัตราบล็อกดีกว่าส่วนอันนี้ลดอัตราจุดอ่อนผมไม่สนแบบที่เมื่อกี้เดลเลือดน้อยให้มันตีจุดอ่อนมาก็ดีถ้าเราไม่ตายนะถ้าเราไม่ตายให้มันตีจุดอ่อนมาก็ดีเลือดน้อยๆจะได้โต้มันเยอะๆอันนี้ก็จะผมจะเลือกอัตราเคาน์เตอร์เพราะผมไม่ต้องการให้ตีไปแล้วโดนมันโต้กลับมาตายเช่นกันระหว่างเพิ่มดาเมจคลิกับเพิ่มลด HP ผมเลือกลด HP เพราะว่าลด HP อ่ะมันแน่นอนทุกตัวแต่เพิ่มดาเมจคลิคือมันก็ไม่ได้แรงมากหรอกเพราะว่าตัวเราอ่ะมันเพิ่มดาเมจคลิมาเยอะอยู่แล้วเพิ่มไปอีก20มันก็ไม่ได้ต่างมากส่วนไอ้ลดเลือดเนี่ยมันเต็มๆไงแล้วตัวที่สำคัญคือตัวที่ตีไม่คลีมันก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วย
ผมก็เลยเลือกส่วนอันนี้ลดโจมตีก็เหตุผลเหมือนกับอันอื่นๆเพราะฉะนั้นผมลดป้องกันดีกว่าเพื่อตบมันแรงอันนี้ก็เพิ่มดาเมจไม่มีอะไรเพิ่มอัตราจุดอ่อนอัตราจุดอ่อนค่อนข้างสำคัญทำให้ตีแรงขึ้น 30% ลดสปีดผมไม่สนสาเหตุที่ผมไม่เอาลดสปีดเพราะว่าผมต้องการให้มันเริ่มก่อนในชั้นประมาณชั้น8เนี่ยมอนมันจะเริ่มก่อนพอมอนมันเริ่มก่อนนั่นหมายความว่าผมก็จะได้โต้กับมันตายนั่นหมายความว่ามันอาจจะตายไปสัก 2-3 ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดีเป็นผลดีกับผมก็จะได้ไม่ต้องเสียแอคชั่นตีมันก็ยังดีกว่าลดคริเลทใช่ไหมล่ะส่วนอันนี้มีลดโต้กับลดอัตราบล็อกผมลดโต้ไปแล้ว20จะลดโต้อีกก็ได้แต่คงไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมลดอัตราบล็อกดีกว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะบล็อกหรือเปล่าแต่ผมลดไปก่อนอันนี้เพิ่มทองไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็เพิ่มของอันนี้อันสุดท้ายก็เพิ่มพลังโจมตีผมก็เลือกอันนี้แหละส่วนสัตว์เลี้ยงอ่ะจริงๆมันก็มีอยู่หลายตัวนะถ้าเกิดใครไม่มีลิงจะใช้ครีก็ได้เนี่ยครีมันก็โอเคอยู่ก็เพิ่มโต้ลดคูลดาวน์นี่ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์หลักๆที่เราใช้คือดีบัฟเฮสเลดแต่ที่ผมใช้ลิงเพราะว่าคือมันเพิ่มดาเมจจุดอ่อนไอ้พวกออลลี่ที่ผมใช้มันมีจุดอ่อนด้วยไงมันก็ตีแรงขึ้นสกิล3 เป้าถึง5เป้า3 4 5เป้าเนี่ยมันก็แรงขึ้น 20% คือไม่ใช่แค่สกิลผมลองเทสดูแล้วเดลโลนที่ตีปกติ3เป้าก็แรงขึ้น 20% ส่วนดีบัฟเคสก็คือติดสถานะโอกาสติดมากขึ้น 20% ก็เหมือนกับครีแต่ว่าดีกว่าสำหรับลงทาทาลอสในเรื่องของอาวุธโอเคอาวุธเนี่ยผมจะใช้ดาบไฮดราที่เพิ่มพลังโจมตีจนบวก9มันก็จะบวก PVE 45% หรือถ้ามีอีกอันผมก็ว่าจะบวก10ไปอะไรให้มันสปีดให้มันเพิ่มอีกหนึ่งอันนี้ผมเป็นดาบไรอันเพราะว่าผมมีดาบแค่อันเดียวชุดก็ชุดผมเป็นชุดโต้ที่บวกจน10เพื่อความถึกประดับอันนี้ค่อนข้างทำยากสักหน่อยผมก็เสียไปเยอะเหมือนกันกว่าจะได้คือประดับหลบเพื่อให้อยู่รอดได้นานขึ้นแล้วก็เดดดีบัฟทำให้ได้ 34% แต่ถ้ามันยากเกินไป 32 ก็พอง่ายดีแต่ 3-4 อ่ะถ้าทำได้ก็ดีแต่ยากมากไม่ใช่ยากมากแม่งยากโคตรในเรื่องของเจมเจมเนี่ยผมใช้เบสิกแอทแทคก็คือเดลตีปกติก็คือไอตี3เป้านั่นแหละมันก็แรงขึ้น 30% ต่อมาก็เป็นเคาน์เตอร์เพราะผมต้องการให้เดลเป็นตัวเคาน์เตอร์หลักถ้าเกิดสามารถบริหารเรื่องเคาน์เตอร์ได้ดีๆสามารถเปลี่ยนเจมเคาน์เตอร์เป็นเจมจุดอ่อนได้เดลก็จะแรงขึ้นอีกแต่ผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะแรงพอแล้วล่ะส่วนอีกอันนึงก็เป็นเจมดูดเลือดไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจะโต้ลุยเดี่ยวเราก็ต้องดูดเลือดสิไม่มีดูดเลือดแล้วเราจะเอาอะไรฮิวล่ะในเมื่อคริสยังไม่มาลิมิตก็เต็มไปเลยอันนี้เป็นระบบที่เพิ่งเข้ามาใหม่ระบบที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่หลักๆอาวุธควรจะครบไว้ก่อนถ้าลิมิตได้ถึงสเต็ป3ผมไม่ควรจะเรียกลิมิตใช่ไหมผมควรจะเรียกว่าของรักถ้าถึงสเต็ป3ถ้าตีปกติหลังจากที่แปลงเป็นถ้าตีปกติ3เท่าอ่ะ3เป้าจะสามารถโจมตีโดยที่ไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูได้ก็คือเหมือนออกสกิลไม่สนพลังป้องกันอ่ะแต่ผมเคยเทสอยู่มันก็นับพลังป้องกันอยู่ดีแต่ว่ามีผลน้อยพูดง่ายคือแม่งโคตรแรงขึ้นเยอะมากมันทำให้ตีแรงขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นควรทำพลังโจมตีพยายามทำให้สูงที่สุดลองสังเกตอะไรดีๆถามว่าระหว่างใส่อาวุธมังกรกับอาวุธเดลต่างกันแค่ไหนอาวุธไลออนอะไรพวกนี้ต่างกันแค่ไหนเนี่ยลองดูดีๆ QVE attack คือพวกลงดันอะไรทั้งหลายเนี่ยบวก 45% อันนี้ก็บวก40เป็น85 7,400 บวก 85% ก็เกือบประมาณ2เท่าถูกไหมก็จะประมาณ 13,000 P attack ผม 13,000 ส่วน PVE defense ผมบวก 44%
พลังป้องกัน38บวก 44% ก็คือประมาณเกือบครึ่งนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันประมาณ 5,500 ซึ่งแม่งก็โคตรเยอะไม่แปลกที่ผมจะโซโล่ได้สบายๆในชั้นหลังๆโอเคเดโอไปหมดแล้วส่วนคาร์มาอย่างที่ผมบอกคือคาร์มาผมเอามาเร่งมอนชั้น2ที่บอสมันจะมีเกราะอยู่3เทิร์นเพราะฉะนั้นผมใช้ไอ้เนี้ยเกราะมันจะหายหมดพอเกราะหายหมดถ้ามันโจมตี2ครั้งแต่ว่า8ฮิตซึ่งรินมันมีวอยอยู่8ฮิตมันก็จะหายไปทั้งวอยทั้งเทิร์นหายหมดรินลีโอผมเอามากันบอสชั้น5ตามที่เล่นให้ดูไปแล้วไม่มีอะไรยอนฮียอนฮีจริงๆหลักๆผมเอามาเร่งไอออลลี่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้แม่งเสือกบัคสกิปเทิร์นพอดีทั้งที่ผมพยายามเลี่ยงแล้วนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ไหนๆมันก็เกิดแล้วอาจจะรวนๆไปบ้างสักนิดหน่อยไม่งั้นผมคงจบได้ไวกว่านี้แต่67ผมว่าก็โอเคแล้วล่ะอาวุธที่ใส่ผมใส่เป็นจุดอ่อนเพราะว่าไอท่านี้แม่งคลิเผื่อว่าถ้าผมจะหวังดาเมจผมจะเอาท่านี้คลิปแล้วติดจุดอ่อนมันก็จะแรงผมก็จะใส่เจมจุดอ่อนเพิ่มเข้าไปอันนี้มันเท่าไหร่แล้วล่ะ32กับ32ก็เป็น64เจมจุดอ่อนอีก22ก็เป็น8 16จำมาสเตอรี่เมื่อกี้ได้ไหมอัตราจุดอ่อน 10% 10% มันก็จะกลายเป็น 96% เพราะฉะนั้นผมก็จะจุดอ่อนเกือบเต็มแน่นอนว่ามันติดแน่ๆส่วนอันนี้ผมแถมอัตราคริตบิคอลผมใส่ไป2อย่างก็คือคริตประดับกับเจมก็จะอยู่ที่42มีมาสเตอรี่อีกนิดหน่อยแล้วก็มีไอคอนเควสอีกถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ 12% เพราะฉะนั้นอัตราคริตผมก็จะอยู่ประมาณ60เผื่อไว้ท่านี้ผมเอาไว้เบิร์นหลังจากเร่งแล้วผมจะเบิร์นต่อแต่ถ้าเกิดตัวอื่นเร่งมาก่อนผมก็จะเปิดเบิร์นเลยทำให้เลือดมันน้อยลงสาเหตุที่ผมใช้ตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือมันลดดิเฟนซ์เยอะกว่าออลลี่ด้วยถ้ามันอยู่รอดไปถึงช่วงท้ายที่บอสเกราะหมดมันก็จะโดนแรงขึ้นผมก็เลยใช้ยอนทีในการเร่งเปิดต่อมาผมตามด้วยมิโฮกที่จะใช้สกิลตัดไผ่แน่นอนว่าตัดไผ่มันก็เอาไว้ไฟช็อตอีกอันนึงก็เร่งไม่มีอะไรอาวุธที่ผมใช้ก็จะเป็นอัตราคริเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเพิ่มจุดอ่อน massively increase ก็คือเพิ่มอย่างมากเพิ่มแบบบ้าคลั่งคือจุดอ่อนมันน่าจะประมาณสัก90ได้80-90แล้วบวก mastery ผมเข้าไปมันก็จะน่าจะ100แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มคริมันจะได้ทั้งคริและจุดอ่อนดาเมจก็เลยแรงมากๆเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่คริเข้าไปเต็มๆคลีเข้าไปคลีเข้าไปอันนี้20กับ64ก็เป็น84ทั้งมาสเตอรี่10ทั้งเควสไอคอนอีก12ก็100แล้วล่ะมันก็100แล้วล่ะอาจจะมีบางทีที่มันไม่คลีบ้างแต่ความจริงมันก็จะคลีทุกตัวถ้าไปตีมอนเลเวลสูงมากๆมันก็อาจจะบางทีอาจจะไม่คลีก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้ผมก็เลเวล32แต่ถ้าเอาจัดเต็มก็จัดไปเลเวล40แล้วลิมิตสีแดงหน้า2ซะโจมตีก็จะมหาศาลสไปค์ผมเอามาไว้เผื่อก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ผมเอามาเผื่อเฉยๆไว้กันดีบัฟ2เทิร์นเผื่อกรณีมีอะไรฉุกเฉินที่ผมต้องการป้องกันเป็นเทิร์นเท่านั้นเองยูริอย่างที่บอกผมเอามาลด 40% ลดพลังป้องกันซะแค่นั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ผมใส่คายังไม่ได้ถอดช่างหัวมันจริงๆมีใส่อาวุธด้วยแหละแต่ถอดออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าใส่ผมก็คงใส่คลิปคารอนผมจะเอามาไว้กันสตันชั้นไอ้ที่มีกี่พลังอะชั้นอะไรจำไม่ได้แล้วชั้น6มั้งชั้น6หรือชั้น5ชั้น6แหละถ้าจำไม่ผิดนะหรือถ้าผมไม่เอาไว้กันตรงนั้นผมก็เอาไว้ใช้เทคนิคหยุดนาจาอีกตัวนึงไม่ให้มันออกมาแต่พอดีเมื่อกี้ทำไม่ติดมันก็ไม่ได้ติดทุกครั้งหรอกแต่ควรจะคูณ3มันก็จะติดคริสสงสัยใช่ไหมทำไมผมใช้เลเวล40สาเหตุเพราะว่าคริสผมมีตัวที่เลเวล50แต่เป็นตัววอซึ่งตัววอผมจะเอามาใช้ของมันจะไม่เหมือนกัน
คือมันจะเป็นของสำหรับ PVE โดยเฉพาะไงผมก็เลยแยกไปวอก็วอคราวนี้ผมก็จะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือโต้ด้วยแหละโต้ผมจะน้อยกว่าเดลแล้วสังเกตว่าเจมโต้ผมไม่ใช้เจมบอสแต่ใช้เป็นเจม 7K แต่ว่าไอ้ PVP อ่ะผมจะใช้เป็นเจมบอสมันจะชนกันไงส่วนอาวุธผมก็ใส่ไอ้นี่เลย PVE เต็มที่เพราะฉะนั้นแม่งจะแรงโคตรถึงจะ 5,300 ไอ้เมื่อกี้ 6,500 ใช่ไหม 5,300 บวก 80% มันก็เกือบหมื่นแล้ววะ 6,500 สู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตัวนี้แรงกว่าส่วนประดับผมเอาเดส 34% ส่วนไอ้ Guardian Ring เนี่ยจะใช้ Guardian Ring ก็ได้หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรลิมิตเบรกเต็มไปอ้าวผมยังไม่ได้อันนี้นี่หว่าเออช่างอ่ะผมก็มีนี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วกดจึ๊กไปเอาให้มันจบๆอ่ะของรักถ้า50ได้ผมก็คงจะปลดถ้ามีปัญญานะก็คงเอาไว้ก่อนไม่ซีเรียสออลี่จริงๆผมมีอีกตัวนึงแต่ว่าเลเวลยังต่ำอยู่คงเอาไว้ทีหลังเนี่ยผมมีอีกตัวนึงแต่ตรงนี้อยู่ระหว่างโพสเซตที่ผมกำลังทำซึ่งก็จะเป็นดาเมจเต็มที่อาวุธเป็นจุดอ่อนซึ่งประดับผมเล็งไว้จุดอ่อนแล้วอัตราคริสักไม่ใช่จุดอ่อนดิจุดอ่อนแต่ว่าอัตราเดสสัก 34% ถ้ามีปัญญาทำนะแต่เอาไว้ก่อนแล้วก็มีดูดเลือดเอาไว้โซโล่กัน2ตัวแบบไม่แก้ชิวๆยังไงผมใส่อัตราจุดอ่อนไปมันก็ไม่ต้องละเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมจะใส่จุดอ่อนข้างบนเป็นประดับแต่ถ้าผมใส่เจมจุดอ่อนแล้วประดับอัตราดาเมจคริมันก็แรงขึ้นแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วล่ะเพราะผมมีเจมดาเมจจุดอีกนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนก็คือตัวลงวอลซึ่งมันก็แรงอยู่พอสมควรที่จะสามารถเอาไอ้พวกนั้นลงได้คือผมมีจุดอ่อน20ตรงเนี้ยแล้วก็มีตรงนี้อีก24แล้วก็มีมาสเตอรี่อีก10ก็54เข้าไปแล้วและมีเจมดาเมจจุดอีกมันก็แรงพอสมควรอะไรลิมิตก็เต็มไม่มีอะไรพิเศษไรอันผมก็จะใช้อัตราจุดอันนี้ก็ดาเมจคลิปธรรมดาผมอาจจะทุ่มทุนสักหน่อยใส่ดาเมจจุดเข้าไปอีกและดาเมจคริคราวนี้แม่งแรงโคตรผมยังไม่ได้อัพให้เป็นเลเวล48นี่หว่าอ่ะช่างมัน46ก็46เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำต่ออ่ะในเรื่องของกระตัวหมดไปแล้วผมไปดูที่ไอคอนบ้างอ่ะไอคอนเนี่ยอันนี้สำคัญคือถ้าทำหมดได้ก็ทำให้หมดเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรผมจำได้ว่ามันมีคีย์เรทเนี่ยเห็นป่ะ PVE เนี่ย2 4 4ก็10เข้าไปแล้วตรงนี้เพิ่มมา10ผมจำได้ว่ามันยังมีอีกอันนึงอันนี้มันคีย์ดาเมจตรงนี้คีย์เรทอันนี้เพิ่มหมดเลย 2% เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ที่ 12% 2 2 4 4ใช่ป่ะ8 กับ2กับ2ก็เป็น 12% ส่วนไอ้นี่มันจะมีอีกอันนึงที่เป็น PVP ไม่นับนะ PVP คือพวกอารีนาอะไรพวกนั้นไอ้พวกนี้ทาร์ลอสก็ได้มันควรจะจบชั้น9ละมันก็จะเพิ่มคริดาเมจก็จะแรงขึ้นอีกก็ขอให้สนุกเนอะจบเลยดีไหมจบเลยดีกว่าผมว่าคลิปมันก็จะเริ่มยาวแล้วล่ะก็น่าจะอยู่ที่อันดับที่2แหละผมก็จะถีบไอ้ตรงนี้ลงมาก็สวัสดีครับ